ดูสถานการณ์โควิด19นะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นปัญหาการระบาดแบบคลัสเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทั้งตลาดที่ปากพนังคลัสเตอร์ในทัณฑสถานวัยหนุ่มตอนนี้เนี่ยมันกระจายตัวไปในหลายอำเภอแล้วค่ะถึงแม้จะพยายามปูพรมไปค้นหาด้วยการใช้ชุดตรวจ ATK แต่ปรากฏว่าสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดห้ามใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลอผูกับกลุ่มที่เป็นสัมผัสเสี่ยงสูงค่ะหลังจากพบว่าผลตรวจในกลุ่มสัมผัสเสี่ยง 1,000 คนเนี่ยมีการตรวจยืนยันแล้วก็ให้ผลออกมา187คนว่าติดเชื้อพอไปตรวจซ้ำด้วยวิธีการ RT-PCR พบการติดเชื้อเพียงแค่92คนทำให้มีความเป็นไปได้ว่าชุดตรวจยี่ห้อดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนสูงค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครศรีธรรมราชไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในหลายพื้นที่นะคะหลังจากพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ในหลายอำเภอวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม257คนทำให้จังหวัดมีจำนวนการติดเชื้อสะสมรวมแล้วกว่า 18,000 คนยอดการเสียชีวิตสะสมรวมกว่า100คนค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดยใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลอผูซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากสปสช.พบว่ามีความเบี่ยงเบนสูงมากล่าสุดมีโรงพยาบาลสุ่มตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,000 คนในจำนวนนี้ชุดตรวจยืนยันผลว่าติดเชื้อถึง187คนเมื่อนำเข้าสู่ระบบ RT-PCR พบผู้ติดเชื้อจริงเพียงแค่92คนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้เครื่องตรวจในกลุ่มผู้ติดเชื้อแต่เครื่องตรวจยืนยันผลว่าไม่ติดเชื้อนี่จึงเป็นปัญหาในวงการแพทย์เพราะเครื่องตรวจมีความเบี่ยงเบนสูงขณะนี้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งห้ามใช้ยี่ห้อดังกล่าวค่ะตอนนี้ได้สั่งห้ามนะครับของทุกโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเชื้อจากการผลตรวจสอบนะครับชุดตรวจดังกล่าวทำให้พบว่าคนที่มีการโดยเทสมาตรฐานบอกว่าติดเชื้อแต่เทสนี้บอกว่าไม่ติดเชื้อนะพบสูงนะซึ่งไม่ปลอดภัยกับการที่เอาเทปนี้มาใช้สำหรับการระบุของคนเสี่ยงสูงอันนี้ก็ต้องแจ้งกับท่านทราบที่จังหวัดตรังสบคจังหวัดแถลงพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มอีกมาอีก99คนนะคะทำให้ต้องหามาตรการควบคุมการติดเชื้อล่าสุดผู้นำชุมชนตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาประสานพื้นที่ให้งดจัดงานประเพณีเดือน10ในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากพบผู้ป่วยในชุมชนกว่า60คนค่ะพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจัดงานจันทบุรีเจมส์แอนด์เจอรี่แฟร์2021ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นความหวังที่จะดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะเครื่องประดับและอัญมณีมูลค่าสูงถูกผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรีกว่า30รายนำไปจัดแสดงที่ลานกิจกรรมแกรนด์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฝั่งเฟสติวัลนะคะเพื่อเปิดตลาดให้ผู้สนใจเครื่องประดับและอัญมณีเข้าชมเข้าเลือกซื้อค่ะนายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีที่ดึงกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจากจังหวัดจันทบุรีไปเปิดตลาดที่ภูเก็ตภายใต้ชื่องานจันทบุรีเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์2021เปิดเผยว่าจันทบุรีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอัญมณีมีเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดทางจังหวัดจันทบุรีเล็งเห็นความสำคัญของตลาดและภูเก็ตก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาตินิยมเครื่องประดับอัญมณีเมื่อจังหวัดภูเก็ตเปิดจังหวัดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแซนด์บ็อกซ์เข้ามาท่องเที่ยวก็เป็นโอกาสให้จังหวัดจันทบุรีนำผู้ประกอบการเครื่องประดับไปจัดแสดงดึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มแซนด์บ็อกซ์มาช่วยเลือกซื้อโดยหวังจะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตว่าทางผู้ประกอบการอัญมณีก็บอกนะคะว่าเคยเปิดตลาดที่ภูเก็ตมาแล้วก็มีลูกค้าชาวต่างชาติให้ความสนใจกันมากแต่คราวนี้ยอมรับเลยค่ะเงียบเหงาเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงประกอบกับภาวะเศรษฐกิจด้วยค่ะ